ทราบว่าคณะกรรมการตัดสินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่องพุทธศักราชสรุปนวนิยายเรื่องนี้จึงเป็นมิติใหม่ของนวนิยายไทยร่วมสมัย